ที่บอกนะคะพี่ต้อมว่ากรุงเทพเนี่ยตั้งแต่เช้าจนถึงเวลานี้เนี่ยนะคะรถหนาแน่นขนาดคือคักคนนี่ทุกเขตเลยนะทุกเขตเลือกตั้งทุกคูหาเลือกตั้งเนี่ยคนเต็มไปหมดเลยแล้วก็ผู้สูงวัยเยอะมากผู้สูงวัยเยอะมากวัยรุ่นก็เยอะมากนะคะแล้วก็ศิลปินดารานักร้องนี่แห่กันออกไปและเช้านี้เกิดปรากฏการณ์ว่าทันทีที่ใครส่งสัญญาณสีที่ฉันรู้สึกแสบตาคนจะอันเฟนอันฟอลอันไลท์ทันทีพี่คือตรงนี้ตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตได้ไหมว่ากรรมการการเลือกตั้งเนี่ยออกระเบียบการเลือกตั้งออกมาว่าเช่นห้ามใส่เสื้อที่มีโลโก้พรรคห้ามใส่เสื้อที่มีชื่อผู้สมัครห้ามใส่เสื้อที่มีหมายเลขแล้วสัญลักษณ์สีได้เหรอเขาบอกได้ได้ใช่ไหมเขาว่าได้แต่ก็ตัวอัลฟอร์เยอะเลยนะมีดาราวันนี้ล่าสุดเลยเนี่ยตัวเลขยุบกับตายุบกับตาพี่ไปดูเรื่องนี้ค่ะมีผู้ใช้ Twitter บัญชีที่มีชื่อว่าจันณรงค์จันณรงค์ใช่ไหมคะครับ459พอช่อความพร้อมรูปภาพแต่ขอขยายรูปภาพนิดหนึ่งได้ไหมท่านผู้ชมได้เห็นชัดๆเป็นรูปภาพที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยถ่ายเซลฟี่กับคุณพิธายังไงกันโอ้ไอพี่ต้อมต้องค้นดูให้ได้กฎหมายหน่อยเขาถามว่ากกต.จะว่ายังไงทำได้ด้วยหรอมีคนเข้ามาแสดงความเห็นใน Twitter นี่นะคะเยอะมากบ้างก็บอกว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งบ้างก็บอกว่าห้ามเซลฟี่ในคูหาหรือถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งในคูหาโทษคือจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 หรือทั้งจำทั้งปรับรบกวนดำเนินคดีด้วยถ้าไม่ทำอาจจะมีคนไปร้องให้โมฆะทั้งหน่วยก็เป็นได้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยไม่มีความเป็นกลางแล้วบางคนก็บอกว่าสมควรถ่ายไหมทำหน้าที่ต่อหน้าประชาชนแบบนี้คิดว่าเหมาะหรือเปล่าและนั่นสิกกต.จะว่ายังไงไม่อบรมกันก่อนทำงานหรือเลอเธอเนี่ยจุดๆๆจะลืมหน้าที่เลยนะฉันเข้าใจได้สำรวมมากกว่านี้หน่อยไหมมาทำงานเป็นกกต.คือทำงานจะปลื้มปริ่มจะกาก็เลือกไปกกต.ไปถามไอลอสิโอ้โหอันนี้แซะเลยนะไอลอแซะเลยนะเนี่ยคือตั้งแต่ฉันเกิดมาเลือกตั้งมานะคุณต้อมฉันเพิ่งเห็นกกต.กับไอลอเนี่ยคืองี้คุณน้องปองครับคุณผู้ชมครับเที่ยวนี้เนี่ยก็คือการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะไอลอเนี่ยเขาจัดอาสาสมัครนะมีอาสาสมัครทั่วประเทศก็คือไปคล้ายๆว่าไปสังเกตการนะครับแต่ว่าเรื่องของการถ่ายภาพกับตัวผู้สมัครเนี่ยอันนี้แล้วก็ถ่ายในหน่วยเลือกตั้งเนี่ยคือการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขานี่ก็คือทางกกต.เนี่ยนะบอกว่าการที่จะถ่ายภาพอะไรต่อมีอะไรพวกนี้สามารถดำเนินการได้นอกหน่วยเนี่ยได้นะครับแต่ว่าในหน่วยเลือกตั้งนี่เราไม่เห็นนะว่าเขาจะให้ถ่ายนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ที่เป็นกปน.หรือกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยคือถามว่าผิดหรือไม่ผิดอันนี้ต้องไปดูกฎหมายแต่ถามว่ามันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะ อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ตั้งที่ต้องตั้งข้อสังเกตกปน.กรรมการกปน.กรรมการประจำหน่วยกปน.นั่นแหละถ่ายเซลฟี่กับคุณพิธา กกต.จะว่ายังไงนะครับนะฮะอันนี้ก็กกต.ก็ต้องหมายถึงคุณแสวงมั้งคือกกต.เนี่ยเคยประชาสัมพันธ์เอาไว้8ข้อห้ามในวันเลือกตั้ง8ข้อห้ามคือ1ห้ามเซลฟี่ในคูหาหรือถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งอันนี้ผิดละห้ามทำเครื่องหมายไปที่สังเกตในบัตรเลือกตั้งห้ามใส่เสื้อที่มีโลโก้พรรคสัญลักษณ์ผู้สมัครห้ามแสดงบัตรเลือกตั้งให้คนอื่นเห็นห้ามขายสุราจำหน่ายแจกในเขตเลือกตั้งห้ามซื้อเสียงเพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นไม่ลงคะแนนห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากเขตเลือกตั้งห้ามเล่นพนันเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งอันนี้ก็ห้ามเซลฟี่ในหน่วยเลือกตั้งต้องโดนเรียบร้อยสิในดูซิเขาขอเซลฟี่ยังไงอ่ะอันนี้คลิปใช่ไหมอ๋ออ๋อคนแรกเลยใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ป่ะคนแรกเลยใช่ไหมขอเซลฟี่ก็คือคนที่ตรวจเบอร์เราเลยใช่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 โถน้องก็เก็บใจไว้ในลิ้นชักไม่มีโอกาสได้เจอไงน้องปองฉันมีตั้งหลายหมื่นล้านคำที่อยากจะบอกเธอไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอเข้าใจว่าเข้าใจก็เข้าใจเอาละทีนี้มาดูคุณอภิสิทธิ์ค่ะคุณอภิสิทธิ์นะเนี่ยนะคะเราทำข่าวคุณอภิสิทธิ์เนี่ยหย่อนบัตรเนี่ยมาเป็นเวลา10ปีแล้วนะเป็น10ปีคุณอภิสิทธิ์ครับคุณอภิสิทธิ์อยู่ที่โรงเรียนสวัสดีวิทยาค่ะครับนะคะตรงหน่วยนี้มีทั้งหมด569แล้วคุณอภิสิทธิ์อยู่ในลำดับที่45ค่ะไปฟังเสียงคุณอภิสิทธิ์ในขณะที่ลงคะแนนแล้วหลังจากลงหย่อนบัตรเรียบร้อยแล้วค่ะ
การมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ก็เรียบร้อยดีนะครับตั้งใจมาก็ไม่ได้ถึงกับเช้ามากก็ดูการจัดการอะไรทุกอย่างก็ดีนะครับคนก็พอสมควรไม่มากไม่น้อยครับแล้ววันนี้จะมีการหลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วจะไปไหนต่อคุณอาวัยวะดูทีวีอยู่ที่บ้านครับไม่ได้ไปไหนครับครับก็อยากเชิญชวนทุกคนมาใช้สิทธิ์ครับวันนี้มาใช้สิทธิ์กับใครบ้างครับอะไรนะฮะวันนี้มาใช้สิทธิ์กับใครบ้างมาคนเดียวครับเพราะว่าตอนนี้ครอบครัวชื่ออยู่คนละที่ก่อนหน้านั้นเห็นช่วงเช้าเนี่ยมีคุณไอติมเดินทางมาก่อนได้พูดคุยกันบ้างไหมครับก็คุยกันอยู่ครับว่าใครจะมาก่อนมาหลังเนี่ยครับเราคาดหวังกับการเลือกตั้งครั้งนี้ไงบ้างครับก็การเลือกตั้งก็เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้กำหนดอนาคตของประเทศนะครับเราก็หวังว่าทุกอย่างออกมาเรียบร้อยหนึ่งก็คือการเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมที่สุดซึ่งก็ขอให้กกต.เข้มข้นในเรื่องนี้กับ2ก็คือขอให้ทุกฝ่ายเคารพการตัดสินใจของประชาชนครั้งนี้เห็นประชาชนตื่นตัวยังไงบ้างคะก็ตอบยากครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ก็ดูมีความคึกคักอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าหลายครั้งก็ตอบยากเพราะว่าช่วงแข่งขันหาเสียงก็คึกคักเสมอแต่ว่าพอวันจริงบางทีก็คนออกมาน้อยกว่าที่คิดนะครับก็ไม่แน่ใจครับดูไม่ออกอย่างวันนี้ก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าคิวยาวเหมือนกับบางครั้งแต่ก็เป็นไปได้ว่าเดี๋ยวนี้ยืดเวลาการลงคะแนนไปแล้วก็อาจจะมากันช่วงบ่ายกันเยอะขึ้นครับอาจารย์คะช่วงเย็นอาจารย์เข้าไปไม่ครับผมอยู่บ้านครับไม่ได้ทำอะไรก็ติดตามผลการเลือกตั้งเฉยอยากให้ชวนอีกครั้งนึงครับอยากให้ประชาชนไปยืนยันความเป็นเจ้าของประเทศนะครับออกไปใช้สิทธิ์กันครับครับผมอาจารย์ครับขอบคุณมากครับก็บางคนก็ไปพักนะคะบางคนก็อยู่บ้านลุ้นนะคะทีนี้คุณชูวิทย์ค่ะคุณชูวิทย์คราวนี้ในการเลือกตั้งคราวนี้มีบทบาทสำคัญมากเทียบเท่ากับนักการเมืองใหญ่คนนึงเลยทีเดียว คุณชูวิทย์ได้เมื่อก่อนนั้นนะเป็นนักธุรกิจในยามราตรีแล้วก็ผันกายไปอยู่ในสหราชอาณาจักรอยู่พักนึง แล้วก็ออกมาอยู่ในแวดวงการเมืองพักนึง แล้วก็ออกมาทำธุรกิจ จากนั้นก็ทำธุรกิจเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยเขาไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงนะพี่ต้อมครับแต่เขาติดตามขบวนหาเสียงภูมิใจไทย เป็นเงาอ่ะคือเงาคุณอนุทินเนี่ยเมื่อเจอชูวิทย์อ่ะเงายังหลบอ่ะเงายังหลบชูวิทย์เนี่ยโทรศัพท์สอบถามพลเมืองดีเนี่ยในขณะเนี้ยเขากำลังโทรศัพท์เขาโทรศัพท์พลเมืองคนเนี้ยส่งข้อมูลนะคะเขาบอกว่ามันมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเกิดขึ้นอ่ะไปฟังโทรศัพท์คุณชูวิทย์ค่ะทำไมเป็นอย่างไงนับแล้วไม่พูดเบอร์เสียฮัลโหลสวัสดีครับรัตพลหรือเปล่าใช่ครับจากไหนครับรัตพลได้เงินหรือยังอันนี้จากที่ไหนพี่จากพักอ๋อได้แล้วพี่ได้แล้วได้เท่าไหร่ผมต้องเช็คดูเพราะเดี๋ยวกลัวหัวคะแนนเขาอันนี้อย่างอ๋อผมได้500ครับได้500นะโอเคงั้นถูกต้องขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับตั้งข้อสังเกตหน่อยมั้ยคือคุณชูวิทย์เนี่ยนะฮะโทรศัพท์ไปสอบถามชายคนนึงเนี่ยนะซึ่งเป็นผู้ส่งข้อมูลโพยหมายเลขโทรศัพท์และเลขบัตรประชาชนของหัวคะแนนพรรคการเมืองหนึ่งในเขตพื้นที่ดินแดงเอามาให้ตรวจสอบครับอาจว่าจะมีการซื้อเสียงหรือเปล่าคะคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์ก็โทรศัพท์ไปเลยต่อหน้าสื่อมวลชนเลยชายคนนี้ก็บอกว่าคุณไปทบจากไหนล่ะเอามาจากพรรคจำเสียงคุณชูวิทย์ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่รู้จักคุณชูวิทย์ใช่ไหมไม่ได้มาจากพรรคโทรมาจากพรรคจะถามว่าเนี่ยหัวคะแนนมันอมหรือเปล่าอ๋อได้ราคาได้เลย500เขาบอกว่านักข่าวรายงานว่าพอพูดจบปุ๊บเนี่ยตำรวจอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วสื่อมวลชนอยู่ตรงนั้นเนี่ยมองหน้ากันเลิกลักหรือตกใจเลยอ่ะเขตที่มีการโทรศัพท์สอบถามเกี่ยวกับเรื่องเนี้ย500บาทเนี่ยอยู่ในเขตดินแดงครับชูวิทย์บอกว่ามีการโทรศัพท์หาทุกหมายเลขที่ระบุในโพยแกได้โพยมาไงถามว่ามีการซื้อเสียงจริงหรือเปล่าก็500ก็คนที่โทรไปก็คือณัฐพลณัฐพลตกลงได้เงินยังจากพักนะฟังอีกรอบได้ไหมขอฟังอีกรอบน่าสนใจฟังเสียงรอบครับฮัลโหลสวัสดีครับ
รัตพลหรือเปล่าใช่ครับจากไหนครับรัตพลได้เงินหรือยังอันนี้จากที่ไหนพี่จากพักอ๋อได้แล้วพี่ได้แล้วได้เท่าไหร่ผมต้องเช็คดูเพราะเดี๋ยวกลัวหัวคะแนนเขาอันนี้อันนี้อย่างอ๋อผมได้500ครับได้500นะโอเคงั้นถูกต้องขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับอยู่นักข่าวเนี่ยยิ้มนักข่าวข้างหลังไปยิ้มเลยนักข่าวใหญ่ล่ะอันนี้แกะรอยไม่ยากค่ะเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์ก็โชว์อยู่บนหน้าจอพอมีพออยู่ในมือมีพออยู่ในมือเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องตามเรื่องคุณชูวิทย์กันต่อไปนะคะ